สินค้าในเน็ตสวัสดีครับวันนี้มาตามเรื่องกกต.นะฮะพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์คนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24พฤษภาคมนี้มีประมาณ52ล้านคนนะฮะกกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งไป57ล้านใบจริงๆมันเหมือนกันทุกปีนะครับคำว่าเหมือนกันทุกปีก็คือมีการพิมพ์ลักษณะนี้ทุกปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านกว่าพิมพ์57ล้านเกินมา4ล้านกว่าสิ่งที่เกินมาก็คือเป็นเรื่องทางเทคนิคอีก4ล้านใบเนี่ยมีไว้เพื่อกกต.ว่ามีไว้เพื่อสำรองหน่วยต่างๆ 95,000 หน่วยส่วนอีก2ล้านใบก็เป็นสำรองขาดเกินอีกนะฮะเพราะนั้นพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้เขากลัวกกต.แล้วนะครับเพราะว่ากกต.ก็สร้างผลงานมาอย่างที่รู้นะฮะไม่มีการเปิดแอปนับคะแนนแบบเรียลไทม์ให้คนดูนะครับบัตรเลือกตั้งเขตไม่มีชื่อส.ส.ไม่มีชื่อพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่นะฮะเอาหน่วยเลือกตั้งไปไว้ในที่รับตาคนเพื่อให้คนตรวจสอบยากเขาก็กลัวหรือแม้แต่ขนหีบเลือกตั้งหีบเลือกตั้งไม่ติด GPS อย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความกลัวของคนว่ากกต.เนี่ยจะไปบัตรหน้าที่อย่างยุติธรรมตรงไปตรงมาหรือเปล่าแล้วตอนนี้บัตรเลือกตั้งมันเกินมาตั้ง7ล้านใบด้วยกันนะฮะผมฟังกกต.กกต.บอกเกินมาประมาณ4ล้านใบเองแล้วปกติฮะเลือกตั้งทุกปีก็ต้องพิมพ์เพิ่มอย่างนี้แหละและมันมีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วนะฮะว่าบัตรเหลือเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เขาบอกมีการตรวจสอบมีระบบของมันอยู่แล้วไอ้ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งไม่ต้องจิต GPS นี่นะเขาบอกว่าหีบเลือกตั้งเนี่ยมันมีกุญแจอะไรล็อกของมันอยู่แล้วนะครับมีการนะฮะมีการล็อกมีการอะไรไม่แน่นอนและขนส่งด้วยระบบรถของไปรษณีย์นะฮะไปรษณีย์ไทยเพราะนั้นเนี่ยครับต้องเรียนนี้ครับในรถขนส่งทั้งหมดมีการติด GPS หมดนะครับกล่องทุกกล่องที่จะมีการโหลดเข้ารถนะครับจะมีการตรวจนับนะครับด้วยกรรมการนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งกกต.นะครับทั้งตำรวจทั้งไปรษณีย์นะครับในการที่จะตรวจนับทุกอย่างในการเข้ารถนะครับหลังจากที่เข้ารถแล้วการปิดผนึกรถนะครับจะถูกปิดผนึกด้วยสายรัดในทุกช่องทางนะครับที่สามารถที่จะเปิดนะครับโดยที่จะมีลงโค้ดทั้งหมดนะครับว่าโค้ดอันนั้นเนี่ยกับโค้ดของรถกับโค้ดของสิ่งที่เอาเข้าไปเนี่ยมันตรงกันทั้งหมดเขาบอกว่าไม่กลัวหรอกครับไม่ต้องติด GPS ก็ได้แต่4ปีแล้วเคยติด GPS ทีละ4ปีแล้วนะฮะเลือกตั้งปี62ฮะแต่ GPS หายครับวันนี้ไปดูคุณชาชาติอะคุณชาชาติได้ตั้งกล้องวงจรปิดเลยนะให้ดูเลยนะว่าใครจะมาทําอะไรหีบเลือกตั้งไม่ได้นี่มันก็เปรียบเทียบกันเห็นอย่างชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้เราไม่ได้บอกว่าตั้งข้อหากกต.แต่ว่าดูท่วงทํานองดูการทํางานแต่ละอย่างแล้วเนี่ยประชาชนไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยครับ